มาที่งานสีสันงี้กันดีกว่านะครับ Macy's Thanksgiving Day Parade นะครับแน่นอนเลยว่าโอ้โหที่ต่างประเทศเขาจริงจังกับThanksgiving Day มากมีการทำมาของอาหารแจกพงแจกเพื่อนมีการจัดพาเหรดต่างๆมากมายล่าสุดนี้งานนี้เลยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศมาฝากด้วยที่นิวยอร์กครับถือว่าเป็นธรรมเนียมนะครับในช่วงปลายปีที่ก็โอ้โหอากาศหนาวเย็นหนาวเหน็บขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ที่นิวยอร์กนะครับจะมีการจัดงานขบวนพาเหรดซึ่งจัดขึ้นโดยห้าง Macy's นะครับซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีภายใต้ชื่อ Macy's Thanksgiving Day Parade นะครับซึ่งก็เป็นขบวนพาเหรดที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาร่วมส่งเสียงชื่นชมความสวยงามของขบวนพาเหรดซึ่งจัดขึ้นวันขอบคุณพระเจ้าเมื่อวานนี้วันที่28ครับในส่วนของเราคนดังที่มาร่วมโชว์โอ้โหมากันเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิฟโรนะครับแล้วก็ยังมีวง Black Eyed Peas นะครับแล้วก็ยังมีโจชัวเจลครูสนักร้องหนุ่มโอซูน่านะฮะแล้วก็ยังมีบอยกรุ๊ปชื่อดัง NCT 127จากเกาหลีใต้ด้วยนอกจากนั้นนะคะก็มีจะบี้กิบสันค่ะบิลลี่พอร์เตอร์นะคะวง TLC แล้วก็เหล่าคนดังในวงการบันเทิงอีกมากมายหลายคนค่ะที่ต่างก็มีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดซึ่งจัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความสุขให้กับชาวนิวยอร์กค่ะก่อนที่จะถึงเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวในช่วงปลายปีนะคะส่วนขบวนพาเหรดแต่ละชุดเนี่ยก็มีความสวยงามแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งก็สร้างสีสันให้กับงานในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่วนบอลลูนนะคะที่นำมาจัดแสดงประกอบขบวนพาเหรดนี่ก็บอลลูนยักษ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่ไหมใช่แล้วแมคโดนัลด์นะคะเฉลี่ยแล้วมีความสูงเนี่ยถึง16เมตรนะคุณขึ้นผ่อนด้วยสูงมากเลยนะมาเป็นตัวเลยซึ่งบอลลูนบางตัวเนี่ยมีความสูงจากพื้นดินเพียง3เมตรเท่านั้นแล้วก็บอลลูนแต่ละตัวนะคะก็เป็นคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทุกตัวค่ะโอ้สนุกปีเมื่อกี้ปิดท้ายหนุ่ม NCT ค่ะเรียกว่าเดี๋ยวนี้ดังไกลถึงแบบฝั่งอเมริกาแล้วนะใช่ถูกต้องนะคะโหขบวนพาเหรดเขาจัดยิ่งใหญ่มากเลยเลิศมากเลยเดี๋ยวคนไทยก็จะทำแบรนด์ของตัวเองแล้วนะที่จะให้แบบไปดังในเกาหลีบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็ต้องติดตามกันครับค่ะอยากให้มีพาเหรดแบบนี้ในเมืองไทยมากแต่ว่ามันร้อนอ่ะไม่ไหวใช่มีที่ดิมเบิลนะคะ